ันนี้อยู่ที่ปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ที่ประจีนบุรีนะตรงนี้จะไปตรงฝั่งทางเข้านะครับเลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวเราจะพาไปที่สังเกตอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาเที่ยวก็สามารถเซิร์ชใน GPS ได้เลยเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีวิวทิวทัศน์ที่แบบสวยมากแล้วก็ทางอ่างเนี่ยเขาจะทำเป็นจุดชมวิวค่อนข้างสวยนะแล้วก็บรรยากาศดีโล่งสามารถมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำได้แบบกว้างๆเลยเดี๋ยวตามพวกเราไปดูด้านในกันเลยตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเขื่อนนฤบดินทร์ฟ้าสวยมากทางด้านนู้นเป็นหมอกเลยตรงช่องเขานู่นนะเป็นหมอกแล้วก็โอ้โหเมฆสวยเดี๋ยวจะไปดูด้านในเห็นเขาว่าจุดชมวิวมันอยู่ทางด้านนู้นนะก็เดี๋ยวขับตามๆกันไปจุดชมวิวมันอยู่ตรงไหนทางนู้นอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดชมวิวนะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับตรงจุดชมวิวขึ้นด้านบนก็สวยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนมีลานเนาะลานด้านบนนู้นทางเดินน่าจะขึ้นได้อยู่มันเป็นแบบสักๆเนาะ
นี่ครับทางนี้สบายสบายนะครับทางมันเกาะดีเหมือนกันนะเกาะเราก็ต้องไอ้นี่เนี่ยตรงเนี้ยจะลื่นหน่อยดำๆแต่ว่าพอได้อยู่ที่รองเท้าด้วยโอ้ด้านบนก็มีอาคารเนาะอ๋อนี่เราขับรถขึ้นไปได้หน่อยเดียวเราก็ขึ้นไปด้านบนถ้าเขาเปิดเราขึ้นเข้าไม่ได้ผมปกติผมมามันก็ปิดรั้วตรงนั้นตลอดนี่ล่ะทำไมตะก่อนมันสวยกว่านี้ตรงนี้เขาทำใหม่หายไปไหนวะเละหมดแล้วนี่ล่ะป้ายอย่างสวยเลยรวมถ่ายรูปก็อยู่อ๋อหมายถึงว่าวิวตรงนี้ใช่ไหมเรื่องกันผมโดนรับแขกอ๋อมันอ้อมไปนู่นนี่ว่ะอ๋ออ้อมไปไกลเหมือนกันนี่เราเดินขึ้นไปตรงนั้นก็ได้ตรงเสาตรงฉาบนั่นล่ะลองเดินขึ้นไปดูไหมแต่ข้างบนสวยกว่าพอตรงนี้เขาก็น่าจะทำไอ้จุดจุดชมวิวไหนนะเขากำลังทำใหม่เลยครับนี่ครับก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นวิวอ่างเก็บน้ำกว้างๆได้คลิปนี้ใหญ่มากเลยใช่ใช่แล้วมันไปตามซอกเขาอีกไปของนู่นครับมีไปซอกเขาต้องเปิดแผนที่ดูนะว่าซอกมันไปทางไหนมั้งแล้วก็จะมีหมายตกปลาอ๋ออืมโอเคนี่ก็สวยนะสวยวิวอันนี้ด้านหลังด้านหลังเราเป็นทางเข้าทับลานอันนี้เป็นของทับลานเนาะอุทยานทับลานโอเคนะครับชมวิวสวยๆ